รู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไข้จับสันอะคือหนาวหนาวร้อนร้อน at the same time แล้วก็แบบเฮ้ยนอนไม่หลับแบบนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายสวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Mookie Diary Channel นะคะก็ตอนนี้เลยนี่ก็เป็นวิวฝั่งแมนฮัตตันของนิวยอร์กซิตี้เนาะมันก็อยู่บนเรือนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าวันนี้เรื่องให้ตื่นเต้นไม่ใช่เรื่องที่มุกมาขึ้นเรือนะคือว่าวันนี้ครบรอบ3อาทิตย์แล้วนะคะในการฉีดวัคซีนหลังจากที่มุกฉีดวัคซีนโดสแรกไปเนาะตอนนี้นะคะมุกมุ่งหน้าไปรับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ชุดที่2นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงและอาการหลังฉีดเป็นยังไงนะคะหวังว่าจะไม่แพ้แล้วก็จะไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนนะทุกคนไปกันเลยในระหว่างที่ฉีดนะคะเราสามารถเซลฟี่ได้แค่หน้าตัวเองเท่านั้นเนาะแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะหลังจากที่มุกได้ไปรับวัคซีนต้านโควิดชุดที่2หรือว่าเข็มที่2หรือว่าโดสที่2มานะคะก็คือว่าที่จริงแล้วมุกอยากจะอัดวิดีโออัปเดตอาการตั้งแต่เมื่อวานนะคือมุกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรไงทุกคนแต่สรุปว่าพอฉีดเสร็จแล้วเขาก็จะให้นั่งรอ15นาทีนั่งรอ15นาทีเสร็จปุ๊บนะคะก็คือไม่มีอาการอะไรแต่ก็ยังไปกินจิ้มจมจิ้มจุ่มกับเพื่อนหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงมุกรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็เลยกินไทลีนอลไป2เม็ดนะคะหลังจากที่กินไทลีนอลไป2เม็ดก็ก็รู้สึกดีขึ้นก็ไม่ได้อะไรก็กลับบ้านไปนอนทีนี้แหละตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาขั้นเนื้อขั้นตัวหนักมากแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไข้จับสันอะคือหนาวหนาวร้อนร้อน at the same time แล้วก็แบบเฮ้ยนอนไม่หลับแบบนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายตื่นขึ้นมาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยทุกคนแล้วก็ปวดหัวแล้วปกติตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเป็นไข้ไงคะทุกคนรู้เลยว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรแบบเกิดขึ้นกับร่างกายฉันแน่นอนอะแล้วสรุปก็คือวันนั้นอะก็คือเมื่อวานหลังวันหนึ่งวันหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สองนอนทั้งวันไม่อยากกินอะไรนอนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแบบเหมือนเราเป็นไข้แบบเหมือนเราเป็นไข้หนักมากอะทุกคนแบบหนักมากที่แบบแทบไม่อยากจะแบบลุกขึ้นมาทำอะไรเลยก็คือนอนซมทั้งวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็กินไทลีนอลทุก6ชั่วโมงอันนี้ก็คือพอหลังจากที่เราฉีดเข็มที่2เสร็จแล้วอะเขา New York City Vaccination Center เนี่ยก็คือส่งอีเมลมาบอกมุกว่ามันก็จะมีอาการตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวมึงจะขึ้นไว้ตรงนี้ก็คือว่ามันจะมีอาการตามนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นอย่างนี้1ถึง2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยมุกไม่ได้แพ้อะไรมากไม่ได้มีอาการอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็ไม่ได้มีอาการบวมแดงหรือว่ามีผื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้สึกว่าโอเคงั้นตัวเองก็อยู่ในขั้นอยู่ในขั้นที่ทั่วไปนะคะตัวที่มุกฉีดนะคะก็คือ Moderna เนาะโอเคแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่2หลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากแต่ว่ายังมีอาการปวดหัวอยู่นะคะทุกคน okay. ก็คืออยากจะมารีวิวให้ฟังเนาะหลังจากฉีดเข็มที่2แล้วเราอ่ะอายุเพิ่ง26ไงเข็มแรกที่เราฉีดอ่ะไม่เป็นอะไรเลยทุกคนเจ็บแค่แขนแค่นั้นเลยเจ็บแค่แขน2วัน 1-2 วันแค่นั้นแต่ตัวเนี้ยคือยอมรับเลยว่าตอนที่เป็นไข้เมื่อวานอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้เป็นโควิดจริงๆอ่ะแล้วเราต้องมารู้สึกแบบเนี้ย1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนหรือ3เดือนโอ้โหมันทรมานมากนะทุกคนคือแบบนอนซมไปไหนไม่ได้กินอย่างมุกยังได้รสชาตินะคะเมื่อวานที่มีแค่มีแต่เขารู้สึกว่าแบบหนาวๆร้อนๆในร่างกายเฉยๆเนาะแล้วก็สรุปตอนนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะทุกคนก็รอจากนี้ไปอีก 1-2 อาทิตย์นะคะมุกก็จะมีวัคซีนในร่างกายที่ป้องกันอีโควิด-19เนี่ย 90-95% กันเลยทีเดียวนะทุกคนแต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้ชาวบ้านชาวเมืองได้อยู่นะก็ยังคงต้องกาดอย่าตกนะคะก็คือเ
ล้างมือเหมือนเดิมเนาะใส่แมสเหมือนเดิมนะคะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย